สวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับวันนี้นะครับผมมาดูกันนะครับเป็นรีวิวของอุปกรณ์นะครับเป็นอุปกรณ์ดักไก่ป่านะครับผมเป็นชุดอุปกรณ์ดักไก่ป่านะครับเซตของผีเสื้อแล้วก็บ่วงเดี่ยวนะครับผมผีเสื้อนะบ่วงคู่แล้วก็บ่วงเดี่ยวนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาดูของแรกๆเรามาดูของบ่วงเดี่ยวก่อนเลยนะเป็นบ่วงที่ใช้ทั่วไปใครๆก็ใช้เป็นนะครับสำหรับมือใหม่หัดลองใช้นะครับผมก็ต้องเป็นผมแนะนำให้ใช้เป็นบ่วงเดี่ยวนะบ่วงเดี่ยว31บ่วงนะครับผมใช้ง่ายนะครับผมนะครับของ31บ่วงนะครับเซตที่ร้านนะครับสำหรับสายต่อนะครับผมชุดคืนที่ร้านนะครับผมรับประกันทุกบ่วงเลยนะครับผมนะครับผมรับประกันทุกบ่วงเลยนะครับผมนะครับเรามาดูครับเรามาดูของชุดบ่วงเดี่ยวก่อนนะครับผมว่าลักษณะของบ่วงนะครับผมยังไงนะครับผมมาดูกันนะครับสำหรับบ่วงเดี่ยวนะสำหรับบ่วงเดี่ยว31บ่วงนะครับผมความยาวของหลักนะของเซต31บ่วงที่ร้านนะฮะความยาวของหลัก6นิ้ว5นะครับผมความยาวของหลัก6นิ้ว5ความกว้างของบ่วงคุณลูกค้าความกว้างของบ่วงนะครับ5นิ้วนะฮะวงนะครับ5นิ้วนะครับผมห่วงท้องเหลืองไม่ขึ้นสนิมนะครับห่วงท้องเหลืองไม่ขึ้นสนิมนะครับห่วงท้องเหลืองไม่ขึ้นสนิมมีตัวล็อกด้วยนะครับผมมีตัวล็อกด้วยนะครับคุณลูกค้านะครับผมลาลาประกันเลยนะครับเซตนี้นะครับผมติดแล้วไม่หลุดนะครับผมติดแล้วไม่หลุดแน่นอนนะครับผมนะที่ร้านถ้าของลูกค้าซื้อจากที่ร้านไปนะครับผมแล้วเอาไปใช้นะเอาไปใช้แล้วก็ถ้ามีปัญหานะช่วงแรกลูกค้าเอาไปใช้มีปัญหานะครับผมนะมีปัญหาเช่นบ่วงหลุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็แจ้งมาที่ร้านได้นะครับเราจะส่งของใหม่ไปนะไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเรื่องการรับประกันสินค้าที่ร้านนะครับผมนะผมรับประกันอยู่แล้วนะครับผมนะสำหรับบ่วงเดี่ยวเมื่อกี้นะครับผมนะเรามาดูของบ่วงเดี่ยวเหมือนกันนะแต่เป็นสีน้ำตาลทั้งชุดเลยเป็นสีน้ำตาลเป็นเซตสีน้ำตาลนะครับคุณลูกค้านะครับเป็นเซตสีน้ำตาลนะครับนะเป็นงานผลักสีน้ำตาลนะครับผมแล้วก็งานเอ็นสีน้ำตาลด้วยนะครับผมงานเอ็นสีน้ำตาลนะครับมีตัวล็อกด้วยนะครับผมมีตัวล็อกพร้อมนะครับมีตัวล็อกพร้อมนะห่วงตัวเอสนะครับห่วงตัวเอสทองเหลืองนะครับห่วงตัวเอสทองเหลืองนะครับผมเป็นหลักสเตเลสนะครับความยาวความกว้างของบ่วงเหมือนกันเลยนะฮะเหมือนของชุดเมื่อกี้เลยนะครับผมนะหลัก6นิ้ว5บ่วงกว้าง5นิ้วห่วงตัวเอสมีตัวล็อกนะครับผมเอ็นเบอร์70นะครับเอ็นเบอร์70นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเซตบ่วงนะดักไก่ที่ร้านนะครับผมก็สำหรับลูกค้าคนไหนที่จะสอบถามอะไรเพิ่มเติมผมก็โทรมาได้เลยนะครับผมโทรมาตามเบอร์ที่ผมทิ้งไว้เลยนะครับโอเคมาดูเซตนี้ต่อนะเป็นเซตบ่วงผีเสื้อนะเป็นเซตบ่วงคู่นะครับผมนี่ก็จะเป็นเซตบ่วงคู่หรือบ่วงผีเสื้อนะครับ
เซตของเซตนี้จะมีของชุด30บวงแล้วก็จะมีของชุด42บวงนะครับนะครับสำหรับเซตของ30บวงก็15หลัก30บวงนะครับผมนะฮะถ้าเป็นชุดของ42บวงก็21หลักนะครับผมนะก็จะมี2ข้างนะ1หลักนะครับเป็นวงคู่นะล้อมไก่สบายเลยนะครับเซตของ21หลักเพราะว่ามันยาวอยู่นะราวๆ4เมตรได้นะครับผม3เมตรกว่านะโอเคนะครับเซตนี้ใครสนใจแบบไหนนะครับผมให้ลูกค้าแคปมาเลยนะครับผมหรือทักมาทางไลน์ผมได้เลยโทรมาติดต่อมาได้เลยนะครับเก็บเงินปลายทางได้นะครับคุณลูกค้าชำระเงินหน้าบ้านได้นะครับผมชำระเงินหน้าบ้านได้เลยนะครับเซตนี้นะครับผมของมีตลอดนะฮะช่วงนี้ผมทำทุกวันนะฮะแล้วก็พร้อมส่งให้ลูกค้าเลยเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องทำสต็อกไว้เผื่อลูกค้านะครับผมเพราะว่ามันเข้าช่วงฤดูของไก่แล้วนะครับผมนะสิ้นเดือนธันวาคมเข้ามกราคมกุมภาพันธ์เมษานะครับผม4เดือน5เดือนนะก็แล้วแต่บางพื้นที่นะมันไม่เหมือนกันนะครับผมแล้วแต่พื้นที่เลยนะครับผมต่อเวลาไหนนะครับผมนะแล้วก็เรื่องของไก่เข้าไม่เข้าอันนี้ก็อยู่ที่ไก่บ้านเราด้วยนะครับผมว่าไก่ลักษณะของไก่เป็นยังไงนะไก่แถวนั้นมีคนยิงกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับผมนะมันต้องสาเหตุของไก่จะเข้าอะไรเงี้ยมันอยู่ที่พื้นที่ของเราด้วยนะครับผมครับถ้าเข้าแล้วติดเข้ามาเหยียบบ่วงติดชัดเจนนะครับผมนะโอเคนะมีตัวล็อกทุกบ่วงเลยนะครับผมรับประกันเลยนะครับผมก็สำหรับลูกค้าคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง YouTube ของที่ร้านนะครับก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube ของที่ร้านด้วยนะครับผมนะค่ายบางอินนะครับผมนะฮะนะใครที่ต้องการซื้อก็โทรมาได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมต้องลากันตรงนี้เลยนะครับผมนะขอลากันตรงนี้เลยนะครับคุณลูกค้าขอให้ลูกค้าทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะปีมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับช่วงนี้ต้องช่วงโควิดด้วยนะครับผมต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้ลาตรงนี้เลยนะครับผมนะครับสวัสดีครับ